สวัสดีครับพบกับติเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับบินดูตะลุยลีกตำนานครับผมเจอโปนะเจอโปของแท้เลยนะครับตารางเราอินพิเศษไม่รู้เรื่องเลยเมื่อคืนติดภารกิจนะครับโอ้ถ้าเกิดเป็นตารางล็อกอินแบบนี้นะเข้าเกมมาตอน4ทุ่มใช่ไหมตั้งแต่เมื่อคืนนะแล้วก็พอข้ามเที่ยงคืนก็จะได้รันเป็นวันที่2แต่นี้ไม่รู้เรื่องเลยนะติดภารกิจนะครับไม่ได้เข้าเกมเลยนะครับโอ้โหโบนัสล็อกอินเซอร์ไพรส์อีกโอเคโอเคเดี๋ยวคงมีการตามล่า ก่อนนะนะครับตู้รอตู้เพิ่มเลยดีไหมเดี๋ยวตู้เพิ่มเลยกูเทพคิดว่าน่าจะไม่กี่วันนี้นะน่าจะไม่เกิน 4-5 วันนี้นะครับก็น่าจะเป็นกูเทพวนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นประมาณสักพฤหัสศุกร์เพราะว่าเดี๋ยวตู้มันจะหมดใช่ป่ะแล้วมันจะเว้น 2-3 วันน่าจะมาทีประมาณวันศุกร์แล้วก็จะเป็นคู่เทพคู่เทพเนี่ยน่าจะเป็นสุดสัปดาห์นี้นะใครที่รอได้นะรอได้ก็อาจจะรอก่อนสักนิดหนึ่งก็ได้ครับสำหรับคนที่อยากตามล่าตู้ที่เป็นคู่เทพเลยทั้งยามาโตะแล้วก็ไทจินะครับเดี๋ยวผมจัดทีมก่อนเดี๋ยววันนี้นะตะลุยลีกตำนานกันนะครับเมื่อวานผมต้องไปทำคอนเทนต์นะเดี๋ยวผมดูเกียร์ก่อนผมมีการไปปรับเกียร์อะไรบ้างหรือเปล่านะเดี๋ยวจัดทีมกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปตะลุยกันนะครับดูนะผมจัดทีมครับคือภาคพื้นผมมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยเนี่ยจริงๆเนี่ยเรนเจอร์พวกนี้เป็นตัวที่ใช้งานได้ดีทั้งนั้นนะแต่ว่าเราเล่นเพื่อการบินโดยเฉพาะนะครับเอมิเลียก็จะค่อนข้างช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันครับเพราะว่ามันก็จะช่วยนะครับในการสตาร์ทบินอันนี้กอบลินเซเยอร์โอเคกอบลินเซเยอร์วางตำแหน่งกันไม่ถูกแล้วจริงๆเนี่ยตัวนี้ผมแต่ว่าก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนนะคือเสียดายว่าถ้าเกิดผมได้ความสามารถเป็นเครื่องสุดท้ายก็คงจะนำมาเล่นอีกตัวนึงเดี๋ยววันนี้ดูกันผมจะส่งโปรให้กับทีมงานเดี๋ยวดูว่าเคสเนี้ยมันจะรอดหรือเปล่านะครับตู้กระชากเพิ่มเรทอยู่นะเผื่อใครที่ยังอยากเปิดนะครับขาดรูบี้นะครับจนถึงการันตีนะก็แนะนำร้านเติมเกมวันนี้ก่อนนะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมนะครับ ID ผูกอะไรก็เติมได้หมดนะทั้ง LINE Facebook Google Apple นะครับเติมผูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS นะแต่ติดตามร้านลุงไว้นะบางทีมีโควต้า Android เผื่อเราอยากเปิดกาชาเองก็จะได้รอลุ้นโควต้านะครับแต่ว่าเติมถูกมากๆยังเป็น iOS นะครับแล้วก็บริการพิเศษที่จากร้านลุงต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นนะเติมจากร้านลุงสักนิดนึงนะครับแพ็กรูบี้คูณ2เผื่อยังไม่ได้เติมนะเติมรูบี้เติมแพ็กเกจต่างๆจากร้านลุงครับแล้วก็ให้ลุงเปิดกาชาได้เลยหรือเก็บรูบี้เอาไว้ให้ที่ iOS ยังไงก็ได้นะครับใครสนใจนะรีบไปเติมกันเลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับทักทายเงียบแอดไลน์ไปหนึ่งช่องทางครับที่แอดไซลุง988เหมือนจะเห็นแวบๆว่ามันมีแพ็กขึ้นมาใช่ปะของเดือนนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแพ็กอะไรนะครับนะ ID 4ผมเป็นใส่ฟรีนะฉะนั้นแพ็กพวกนี้ผมไม่ได้เติมอยู่แล้วครับนิดหน่อยก็ไม่ได้เติมนะเพราะว่าคือเราไปเติมที่ ID หลักแล้วไงเราก็เลยตั้งใจว่า ID พวกนั้นมันเป็น ID เติมนะครับนี่คนนกแนะนำก็ไม่ได้เติมนะจริงๆเนี่ยถ้าแบบเป็นสายฟรีทั่วๆไปเนี่ยแพ็กพวกนี้ผมว่าน่าเติมนะแต่ผมคืออย่างที่บอกว่าคือเราแยกกันชัดเจนเลยฟรีก็คือฟรีเลยไม่เติมสักบาทเล่นแบบฟรีให้ดูกันไปเลยนะครับมันมีแพ็กนี้เข้ามาใหม่ใช่ไหมน่าจะใช่นะฉะนั้นเนี่ยใครต้องการเปลี่ยนความสามารถก็ได้ลุ้นกันนะแต่ว่ามันมีใบเดียวครับตัวผู้พลังสำหรับคนที่ถามเข้ามานะว่าตัวพวกนี้หาจากไหนส่วนใหญ่ก็จะขายครับเกมแจกก็จะเป็นรอบเดือนปกติทำภารกิจพิเศษอ๋อมีขึ้นมาแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับใครสนใจก็รีบไปจัดได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าใครกันนะที่มันโปรนะครับโอ้โหนี่ล่วงมาเยอะละเพราะว่าไม่ได้เล่นนะครับนี่ชนะ5ครั้งเพราะว่าในคลิปแรกโอ้โหของมึง39ไม่นะของผมไม่39นะผมบอกเลยว่าอย่ากว่านั้นเยอะอย่ากว่านั้นเยอะนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะครับคนที่โปรนี่คลิปแรกเนี่ยโอ้โหไปชนะตัวเทพๆนะผมขออภัยด้วยนะเผื่อบางคนแบบว่าโดนตีแล้วโมโหหัวร้อนผมไม่ได้สนอยู่แล้วเพราะว่าเราเล่นเกมเนี้ยคือตีใครก็ได้ผมจะไม่ตีแค่คนที่อยู่กิลด์เดียวกันแค่นั้นเองนะครับขอบคุณคุณวัดคุณวัดมาแจกแต้มนะใครเจอผมไม่ต้องแจกตีได้เลยไม่ได้ตีเลือดเพราะว่าผมขึ้นมาเอาคอนเทนต์เฉยๆแล้วขึ้นมาเพื่อทำให้ดูว่าเฮ้ยเราทำได้แล้วเป็นสายฟรีนะส่วนในคนโกงคือคนนี้
เอาคนเดียวก่อนคนอื่นผมยังไม่ได้ไปไล่ดูนี่เดี๋ยวนะอ่ะหายไปไหนยังอยู่ไหมนี่เสกสรรได้โกงเหรอเสกสรรเสกสรรเป็นคนแคนาดาเอาเปลี่ยนชื่อไปแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนะทำไมอ่ะทำไมเสกสรรเปลี่ยนชื่ออันนี้คือโปรแน่นอนคือดูสภาพทีมเนี่ยมันก็ขึ้นยากนะเอาจริงๆนะขึ้นบนตำนานนี่ถือว่าค่อนข้างจะยากแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ปลักปำอะไรขนาดนั้นครับแต่นี่ครับดูไม่ได้ดูไม่ได้ครับคือไอ้คนนี้คือเสกสรรเนี่ยตอนช่วงที่ชิงทำลอยมาสเตอร์หนึ่งเนี่ยผมเจอไปทีหนึ่งนะจริงๆมีโปรโปรชัดๆที่มันใช้ชื่อเดียวกันนะครับอันนี้มันไม่ได้ขึ้นนะครับอันนี้ได้ขึ้นมาครับซึ่งผมไม่ได้ตีไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็พอขึ้นมาก็ตีอีกทีหนึ่งแล้วก็มันมาตีผมเนี่ยนี่ขึ้นแบบนี้คือค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับวิธีการแจ้งส่งแบนเดี๋ยวให้ดูกันอีกคลิปนึงนะเพราะว่าผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่ากลับมาจะค่อนข้างเยอะนะครับเจอปัญหาก็แจ้ง TK อย่างเดียว TK ช่วยอะไรไม่ได้นะ TK ก็ต้องบอกว่าแจ้งเกมนะครับเราก็จะไปกันที่เดี๋ยวก่อนนะไปที่ประกาศประกาศช่วยเหลือนะครับประกาศช่วยเหลือเดี๋ยวก่อนนะประกาศช่วยเหลือนะครับติดต่อเรานะครับแล้วก็ไปที่สอบถามนี่มันจะเป็นแบบฟอร์มอันนี้ครับแล้วก็เลือกไปที่ Ranger ซึ่งถ้าเกิดเราเข้าจากเกมเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่แล้วนะครับจากนั้นนะนะครับเราก็อีเมลที่ลงทะเบียนนะครับสมมุติเรามีรูปภาพก็เลือกรูปภาพเข้าไปว่ามีการโกงครับแล้วก็แจ้งรายละเอียดนี่รายละเอียดนะครับแต่ว่านะรายละเอียดนะครับผมไม่ได้เข้ามานานแล้วมันกำลังงงอยู่เหมือนกันนะอันนี้น่าจะเป็นนะครับคำถามข้อคิดเห็นคำแนะนำน่าจะเป็นประมาณนี้สมมติว่าผมเลือกไปเป็นโหมดนี้ใช่ไหมแล้วก็กรอกเนื้อหาไปครับก็บอกว่าแจ้งละเอียดให้เยอะนะครับว่าแบบเราเจอใครวันเวลาไหนนู่นนี่นั่นครับแล้วก็ส่งภาพส่งข้อมูลเข้าไปแล้วก็ส่งไปที่ตัวเกมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็จะเอานะครับเลขแจ้งเลขแจ้งก็จะไปส่งให้ทีมงานเพื่อจะให้ส่งต่อไปทางญี่ปุ่นดูนะครับว่าเนี่ยมันจะรอดไหมเดี๋ยวลองดูนะเคสนี้ผมจะส่งนะครับเพราะว่ามันมีบันทึกการตีชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวจะส่งข้อมูลไปนะครับว่าแบบมันจะรอดไหมนะครับคือจริงๆเนี่ยบนตำนานเนี่ยก็มีนะครับมีโปรอีกแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันยังอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีเคสที่ส่งผ่านผมเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันอันนั้นผมจำชื่อไม่ได้ละจำชื่อไม่ได้ละแต่ว่าเป็นไอ้นี่นะเป็นไต้หวันเหมือนจะเป็นไต้หวันแล้วแบบปล่อยให้โปรมันอยู่งี้ได้ไงนะผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปตะลุยตำนานกันสนุกแล้วกันนะครับนะขออนุญาตนะผมตีหมดนะเพราะว่าถ้าทีมไหนที่ไม่มีตัวกันบินเนี่ยตีหมดเลยนะครับซึ่ง PVP รอบนี้มันเป็นหมุนเวียนไม้หมุนเวียนไม้บางคนก็ไม่ชอบนะหมุนเวียนนะเพราะว่าหมุนเวียนครับมันแมปจากค่อนข้างแคบพอแคบปุ๊บเนี่ยข้อเสียคือถ้าทีมป้องกันเรายังไม่ค่อยดุเท่าไหร่นะครับมันก็จะโดนเจาะเข้ามาค่อนข้างจะง่ายแต่ของผมเนี่ยมันยืนได้ด้วยเลือกสุดท้ายเนี่ยมะยืนได้ด้วยเลือกสุดท้ายแล้วก็ป้อมก็แตกนี่อย่างที่บอกครับเล่นทีมบินนะนั่นคือผมไม่สนเลยครับว่าแบบเอาก็ใช้บินนี่ว่าก็เลยขึ้นได้ก็ขึ้นได้คือขึ้นได้ไม่ได้โกงเกมพอนะครับมันก็เป็นแท็กติกนะครับลุยลีกมาสเตอร์ขออภัยนะเพราะว่าเหมือนผมจะตีเขาเป็นรอบที่2แล้วนะนะครับคือผมก็จะไม่ได้ซีเรียสกับอันดับนะก็คือเรียกได้ว่าว่างก็อาจจะมาตีนะครับคือทำไมถึงแบบตีไปเลยเพราะว่าบนนี้เขาคงไม่ได้ซีเรียสกันอยู่แล้วถ้าซีเรียสก็จะเป็นน่าจะเป็นท็อป100นะครับท็อป100นะครับในส่วนของตำนานนะครับเนี่ยมาบอทเนี่ยตรงนี้นะผมบอกเลยครับท็อป100มาสเตอร์1เนี่ยบอทเกินครึ่งนะครับพัดแล้วยัดป้อมทั้งนั้นเลยนะครับบอทค่อนข้างจะโหดมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาตัวเฮือกสุดท้ายนะครับทันพอดีนะครับคืออย่างที่บอกว่าข้อดีข้อเสียมันก็มีเหมือนกันนะครับว่าถ้าเป็นหมุนเวียนนะครับระยะป้อมมันจะแคบมากนะครับเราก็จะบินไปตีศัตรูได้ไวขึ้นนะแน่นอนครับศัตรูก็จะวิ่งหาเราได้ไวเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยพวกนี้ผมตีหมดนะตีหมดเลยครับ
พราะว่าไม่มีการบินปุ๊บนี่คือเราสามารถตีได้ครับถ้าเกิดมีการบินปุ๊บเนี่ยไม่ตีครับเพราะว่าภาคพื้นผมที่กระจอกง่อง่อยมากนะครับคือไทจิอ่ะมาช่วยเยอะนะครับไทจิเฮือกสุดท้ายนะครับนะครับเอมิเลียนะครับเพราะว่าบางทีมเขาก็มีบินเหมือนกันแล้วบินส่วนใหญ่เขาต้องใช้บินตัวนี้เหมือนกันนะก็คือเป็นบินว่องไวนั่นเองนะครับพอเป็นบินว่องไวปุ๊บนะครับก็โดนสตันได้เพราะว่าเอมิเลียมันสตันว่องไวใช่ไหมก็ช่วยได้เยอะนะครับเรียกได้ว่าทุกตัวนะเป็นส่วนเสริมทั้งนั้นครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเล่นบนนี้ได้นะครับแม้กระทั่งกิลระดับโลกนะครับบอกเลยครับว่าบินมันตีแตกแบบว่าค่อนข้างจะไวอันนี้เราถึงบอกนะว่าอาจจะแบบเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่แบบอยากจะเล่นง่ายๆนะหรือแบบอยากจะลองสัมผัสบนลีกตำนานนะครับว่าเป็นยังไงนะก็ลองดูได้แต่ก็เน้นย้ำอีกครั้งครับว่าถ้าเวลต่ำอย่าพึ่งมีความเสี่ยงดูครับบอทครับทั้งนั้นครับแล้วก็พอโดนจังหวะลงน้ำแข็งเนี่ยทั้งที่เรากดอมตะแล้วนะผมก็สังเกตเห็นว่าเอาไม่อยู่ครับไม่รอดแล้วรอดไหมเฮือกสุดท้ายเฮือกสุดท้ายต้องยืนขวางไม่ทันครับนี้สู้ไม่ได้นะเพราะว่าบอทพัดบอทสู้บอทสู้นะคือจุดหนึ่งนะเวลาที่เราเจอทีมโหดๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยบอทมันจะเหมือนแบบมันมั่นใจอ่ะเหมือนบอทมันมั่นใจว่าแบบเอ้ยสู้ได้ไม่กลัวบอทไม่ใช้ไอเทมนะคือเมื่อบอทไม่ใช้ไอเทมปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเราเจอคนไทยไทจิมีคนบอกว่าแบบไม่เห็นใครใช้เลยไทจิบนท็อปตำนานโหนี่ผมบอกเลยนะมีใช้อยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะไทจินะรอบนี้คือมันเป็นตัวตึงจริงคือผมรีวิวก็ตามรีวิวนะครับว่ามันใช้งานเป็นไงก็ตามนั้นนะไม่ได้อวยนะเพราะว่าเราได้นะครับแล้วเราก็นำมาเล่นนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เก่งจริงๆเก่งในที่นี้ก็คือเรื่องของความถึกนะครับอย่างอึดเลยครับเรียกได้ว่าเป็นพวกประเภทลืมธาตุอีกตัวนึงอย่างเงี้ยเตอร์บอทที่มันเป็นประมาณเนี้ยนะครับมันก็จะไม่ค่อยใช้ไอเทมสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยแล้วจังหวะนี้นะดูบุ๊ทเนี่ยเฮือกสุดท้ายใช่ไหมนี่เฮือกสุดท้าย2ตัวครับยืนขวางครับคือเฮือกสุดท้ายเนี่ยผมเรียกว่าเป็นความสามารถดื้อด้าน7วินาทีเดี๋ยวว่าผมว่าอนาคตเกมอาจจะแอบปรับแน่ๆนะอาจจะแบบว่าตัวเลขนะครับในเกมเนี่ยพวกความสามารถเนี่ยเกมเขาไม่ค่อยเปลี่ยนนะเกมไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เขาจะแบบว่าเขียนเอาไว้แบบนั้นเลยครับอย่างนี้นะครับเฮือกสุดท้ายนี่ไม่ถูกกำจัดเป็นเวลา7วินาทีแต่เดี๋ยวพอใช้จริงเนี่ยมันอาจจะปรับลดลงมาเหลือสัก5วิ4วินะอาจจะคล้ายๆกับประมาณนี้ครับคือพวกออกปฏิบัติการครับเขาจะเขียนว่าจะไม่แสดงผลต่อเนื่องกัน6วินาทีอ๋ออันนี้ไม่ใช่คือพวกนี้มันติดนิดเดียวอยู่แล้วไม่ได้ติดเยอะเท่าไหร่อย่างตัวเซลลี่เห็ดพิษเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเซนลี่เห็ดพิษใช่ไหมเห็ดพิษอย่างเงี้ยมันเขียนว่าสตาร์ท10วินาทีแต่พอใช้งานจริงเนี่ยไม่ถึงนะผมว่าแต่เราไม่ได้ทดสอบนานแล้วเมื่อก่อนเราทดสอบเรารู้สึกว่าตัวเซนลี่เห็ดพิษเนี่ยเหมือนมันจะสตาร์ทได้อยู่แค่ประมาณสัก6วิประมาณนี้มั้ง 6-7 วิตอนที่มันโดนเนิร์ฟไปแล้วนะแต่ว่าตอนที่มันยังโหดๆเนี่ยมันก็ติดเต็มอยู่เหมือนกันครับ10วินาทีนะสตาร์ทถึง10วินาทีนะเนี่ยอย่างเงี้ยเกมเขาก็จะไม่แก้ตัวเลขแบบนี้นะแต่ว่าพอใช้จริงเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือเรียกได้ว่าเนิร์ฟเบื้องหลังนะครับเกมก็จะมีแบบนี้เยอะแหละแต่ว่าผู้เล่นเขาก็จะส่วนใหญ่ก็จะรู้แหละว่าแบบไอ้แอบไปทำอะไรบ้างนะครับวันนี้นะก็ส่งโปรครับเน้นย้ำอีกครั้งครับเจอเคสอะไรต่างๆนะครับอย่างเรื่องของการเติมเงินอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเติมจากระบบไหนต้องไปแจ้งที่นั่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าสมมติเติมผ่านไลน์สโตร์นะครับหรือว่าเราซื้อในเกมเลยซื้อในเกมโดยตรงเนี่ยอันนี้เราแจ้งทางไลน์โดยตรงได้เลยนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเราไปเติมของค่ายอื่นๆนะครับเราต้องไปแจ้งที่ค่ายนั้นๆนะนะเพราะว่าบางทีปัญหาเบื้องต้นอยู่ที่ค่ายนั้นๆเราต้องเอาข้อมูลเนี่ยจากค่ายนั้นๆก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปแจ้งกันประมาณนั้นส่วนใครเจอปัญหานู่นนี่นั่นครับก็แจ้งกันในเกมครับอีกทีนึงนะข้ามาที่ตั้งค่าช่วยเหลือนะครับตั้งค่าช่วยเหลือติดต่อเรานะครับส่วนหมวดหมู่ต่างๆเนี่ยสมมุติว่าเราไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเราจะต้องเลือกหมวดหมู่ไหนนะเราก็เลือกหมวดหมู่ที่มันแบบว่าใกล้เคียงมากที่สุดนะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็เลือกให้มันถูกๆหน่อยแล้วกันนะแล้วก็อีเมลตอบกลับนะครับดังนั้นก็นี่เลือกหัวข้อก่อนต้องเลือกหัวข้อนะ
เลือกให้มันแบบใกล้เคียงที่สุดคือยังไงเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันจะส่งไปยังส่วนกลางก่อนส่วนกลางเขาก็จะดูว่ามันเป็นหัวข้อแบบไหนแล้วมันก็จะตอบกลับแบบออโต้เมสเซจแต่ก็มีเหมือนกันนะบางคนก็ออโต้เมสเซจก็ไม่มีส่งเหมือนกันอันนี้ไม่รู้กันออโต้เมสเซจเนี่ยคือไม่ต้องใส่ใจเพราะว่าเขาถูกบังคับว่าให้ส่งได้แค่นี้ข้อมูลจะเป็นแค่ประมาณนี้เท่านั้นก็คือเป็นออโต้เมสเซจแต่ว่าข้อมูลเนี่ยจะถูกรวบรวมนะครับแล้วก็ส่งไปยังผู้พัฒนาอีกทีนึงซึ่งผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็จะมีการดูเบื้องต้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสมมุติเป็นเคสการโกงการโกงอะไรประมาณนี้เขาก็จะส่งต่อนะครับส่งต่อไปยังทีมที่เป็นทำเกี่ยวกับการจัดการคนโกงโดยเฉพาะนะส่วนจะโดนหรือไม่โดนเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าบางทีมันก็มีเคสที่แบบว่าคือยังตรวจสอบไม่ได้หรือว่ายังต้องใช้เวลาตั้งรับมีชนะด้วยนี่ขนาดบนท็อปตำนานเนี่ยก็ยังชนะได้นะเพราะว่าบนนี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใช้ตัวกันบินกันเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าถ้าตั้งรับใช้ตัวกันบินมา1ตัวปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าทีมเขาจะอ่อนแอลงทันทีแล้วก็จะเป็นเป้าให้ทีมที่เขาจะใช้ตัวภาคพื้น 100% ครับคือข้างบนเขาก็ใช้บินบ้างไม่ใช้บินบ้างครับนี่จังหวะแบบนี้นะป้อมบึ้มแน่นอนครับนี่ครับมากัน 3-4 ตัวครับนี่เป็นไงนะไม่ใช่ว่าเราก็จะออกง่อยๆนะครับแบบแพ้ 100% นะตั้งรับก็มีชนะอยู่นะครับนี่ชนะอีกเหมือนได้ชนะน้อยๆนะชนะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่ฮะให้ดูนะส่วนเจอปัญหาในเกมก็ถ้าสมมุติว่าเป็นปัญหาที่แบบผมเคยเจอผมพอจะรู้วิธีการนะครับก็จะตอบจะช่วยตอบให้นะในกรณีที่มาถามที่เพจผมนะครับแต่ว่าบางเคสเราก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องแจ้งต่อเกมหรือบางเคสรู้แหละแต่ว่าคุณต้องส่งเองเพราะว่าเขาจะต้องตรวจสอบใน ID นั้นๆเพราะว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่คุณเจออยู่คนเดียวอ่ะหรือเจออยู่แค่ไม่กี่คนคนอื่นเขาไม่เป็นกันอ่ะมันก็จะเป็นที่อุปกรณ์นั้นๆนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันต้องแจ้งตัวเกมนะเมื่อกี้มีชนะอะไรอีกเบื้องต้นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าขึ้นมาเล่นกันสนุกๆ นะผมก็ไม่ได้ซีเรียสครับว่าจะต้องไปจบอันดับไหนนะก็ไม่ต้องมาแจกนะตีได้เลยตีได้เลยครับไม่ซีเรียสจะตกตมบวยอะไรก็ได้นะถือว่าเราทำภารกิจสำเร็จแล้วนะครับว่าเป็นสายฟรีเมื่อกี้ให้ดูแล้วนะว่าไม่เติมมาเลยครับบาทนึงก็ไม่เติมนะครับตอนเล่นนานนะเล่นนานนะแล้วก็สุดท้ายก็ปั้นทีมมาจนได้ขนาดนี้นะสุดท้ายก็ถือว่าทำภารกิจสำเร็จนะครับใครอยากได้เรนเจอร์นะตัวนี้ผมชี้แนะเลยได้ใช้เดี๋ยวจะรู้เลยนะครับว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวดูตำนานกันอีกทีนึงกันนะว่าตำนานเนี่ยเขามีการนำมาใช้บ้างหรือยังนะครับคือนะครับเขาอาจจะไม่ใช้ไอทีมนี้ก็ประหลาดเหลือเกินนะครับคือบางทีมเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช้นะครับสาเหตุเพราะว่าคือด้วยนะครับเรนเจอร์เซตเดิมๆอ่ะคอมโบเดิมๆอะไรอย่างนี้เนี่ยมีเห็นเนี่ยยามาโตะนำมาใช้นะครับนะครับคือผมบอกแล้วนะครับว่ามันแล้วแต่จริงๆคือบางคนอาจจะแบบว่าโหยามาโตะใช้ไม่ดีเลยผมก็รู้สึกว่าใช้ไม่ดีแต่บางคนถ้าเขาใช้ดีใช้ชนะเล่นเองชนะตั้งรับชนะแล้วแต่เลยนะครับต่างๆเหล่านี้นะมันก็จะทำให้เราก็รู้วิธีการเล่นครับว่าจัดเรนเจอร์แบบไหนแล้วมันจะชนะได้นะครับแล้วอาจจะเห็นไม่เยอะเพราะว่ามันอาจจะตึงไม่พอหรือแบบทีมเดิมก็ดีอยู่แล้วเนี่ยนี่ดูนะว่าทีมเพิ่มแร่ 1,000 นะนะครับแชงกรีนะครับใช้อยู่นะนี่ใช้นะใช้ในเกมนั่นเองนะนี่ครับใช้ครับชัดเจนนะใช้จีนะคือบางคนบอกว่าไม่เห็นมีใครใช้เลยแต่ผมไปดูเขาใช้เราก็เห็นว่าเขาก็ใช้กันอยู่นะแล้วก็เป็นทีมระดับท็อปๆอยู่เหมือนกันนะที่เขาก็ใช้ครับโอ้ไอ้นี่คือจัดทีมแบบปรับแปลกมากครับแล้วก็มาใช้บินนะนี่ไทจีโอ้โหทำไมเดี๋ยวนี้การดัดทีมเขาแบบว่าบอลงประหลาดแต่เอาเป็นประมาณนี้ครับใช้กันนะคือยามาโตะก็มีใช้เฉยเลยยามาโตะที่ผมเพิ่งเห็นนะแต่ไทจินี่ผมบอกแล้วนะว่าใช้นะครับไทจินี่คือเขาใช้กันนะไม่ใช่ว่าไม่ใช้นะแล้วก็อยู่กับว่าจะมาใช้ในเกมตั้งรับไหมหรือว่ามาใช้ในเกมเล่นเองนะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างจะถึกเกินเบอร์ส่วนข้ามเดือนแล้วไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวข้ามเดือนก็มาดูกันอีกทีนึงฉะนั้นเนี่ยอาจจะเปิดทิ้งเอาไว้ก่อนก็ได้นะสำหรับคนที่พอจะมีรูบี้มีตัวกาชาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้แล้วไม่มีจริงๆนะก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมนะครับไอดีผูกไลน์เติมได้หมดเลยนะครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลแอปเปิลครับเติมถูกมีแค่ iOS นะแต่ติดตามร้านลุงเอาไว้ครับเผื่อมีโควต้าแอนดรอยเข้ามาครับร้านลุงยังมีบริการพิเศษเติมถูกสุดๆยังเป็น iOS อยู่นะครับก็จัดการกัน
ันที่ร้านลุงได้เลยครับเติมสักนิดนึงนะเติมรูบี้แพ็ครูบี้คูณ2แพ็คเกจต่างๆเติมจากร้านลุงครับให้ลุงเปิดกระชาได้เลยพึ่งลุงได้เลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับทางเจริญเงียบแอดไลน์ไป1ช่องทางครับที่แอดไซลุง988นะใครพร้อมนะมีทุนนะรีบไปจัดได้เลยครับแพ็คก็มีเล็กๆน้อยๆนะก็คือเป็นแพ็คของเดือนนะครับหรือว่าตั๋วรีเซ็ตความสามารถ9ดาวนะแพ็คเล็กนะก็ไปจัดกันได้เลยที่ร้านลุงยุทธ Channel นะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ